ถ้าฉันกินอะไรเข้าไปกลิ่นตัวและปากของฉันจะเป็นกลิ่นนั้นกลิ่นตัวของเธอวันนี้หอมสะท้อนมากเลยอะเธอคนนี้มีกลิ่นฟะตอหอมเหลือเกินผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยเหมือนออกมาจากนิยายนี่สินะเนื้อคู่ที่ตามหาที่รักผมขอดมอีกทีได้ไหมไอ้เต้าบ้าคุณก็ฉันเขินนะอยู่ๆก็จะให้ฉันตดให้ดมอ่ะคุณว่าเราเอากลิ่นตัวของคุณเนี่ยไปขายดีไหมได้สิคะลองดูได้แล้วตัวเองดีใจด้วยนะคะน้ำหอมพิเศษครับน้ำหอมพิเศษครับผมเอาขวดหนึ่งค่ะนี่ครับขวดหนึ่งจ้าที่รักเราขายได้แสนนึงแล้วอ่ะโหขายได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอนิวพรุ่งนี้คุณว่างไหมผมอยากจะพาคุณเนี่ยไปเจอเพื่อนของผมว่างสิคะเฮ้ยพวกมึงเวลาแฟนกูกินอะไรเข้าไปอ่ะจะมีกลิ่นตัวเป็นของสิ่งนั้นที่รักทำให้เพื่อนผมดูหน่อยดิทำไมเหม็นเงี้ยวบาสไอ้บาสไหนบอกว่าหอมไงนี่หนูตายในปากปะเนี่ยที่รักผมไม่เล่นด้วยนะนิวนิวแกล้งเพื่อนผมเหรอฉันเปล่านะถ้าคุณไม่ชอบเพื่อนผมไม่ต้องแกล้งขนาดนี้เลยนี่เราเลิกกันเถอะทำไมกลิ่นตัวฉันเหม็นนะนิวนี่น้ำแกตบกี้ตบกี้แกใช่ไหมเป็นคนทำให้ฉันกลิ่นตัวเหม็นน่ะแกทำแบบนี้ทำไมอ่ะเว้ยฉันทำเหรอฉันจำไม่ได้อ่ะอ๋อหรือว่าแกอิจฉาฉันที่มีแต่คนรักฉันใช่ไหมล่ะเออถ้าใช่แล้วจะทำไมฉันไม่ชอบเพราะว่าฉันอิจฉาแกพอใจหรือยังงั้นเราตัดเพื่อนตั้งแต่วันนี้ตัวเองถ้าเขาหลอกเงินจากนิวได้เนี่ยเขาจะเอาเงินทั้งหมดมาให้ตัวเองนะได้สิขาเต็งบาสนี่มันอะไรกันอ่ะแล้วนิวอ่ะนิวนิวทำไมเหรอฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกนิวก็ลองดูสิว่านิวจะเชื่อใครแกหรือฉันคิดดูดีๆใช่อีตุ๊ดฉันตดจะเหม็นวันนี้เธอดูสะอาดดีนะเนี่ยโหตดเหม็นมากแสดงว่าก๊อตโกหกว่าเราสะอาดเหรอเออนี่มีคนบอกว่าเธอเป็นลิสีดวงเหรอมีขนรักแร้ยาวแล้วก็มีขี้ใครด้วยอ่ะก๊อตไม่ตดนี่ก๊อตพูดความจริงเหรอเนี่ยงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะในสายตาคนอื่นฉันสกปรกโสโครกขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีค่ะ
งานที่ผมสั่งไว้เสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวไปให้ผมที่ห้องเลยนะครับหัวหน้าทำไมต้องหลอกขนาดนี้ด้วยนะนี่งานที่คุณแฟนสั่งค่ะทำงานได้ดีเลยเนี่ยคุณแฟนคะฉันขอถามอะไรนอกเรื่องหน่อยได้ไหมคะถามมาสิคุณแฟนชอบผู้หญิงแบบไหนเหรอคะชอบผู้หญิงสะอาดตัวสูงผิวแทนนี่มันตรงข้ามกับเราทั้งนั้นเลยนี่ว่าเฮ้ยคุณแฟนตอดเหม็นหรือว่าจริงๆแล้วคุณแฟนชอบเราแต่ปากแข็งคนที่คุณแฟนชอบทำงานในบริษัทนี้ใช่ไหมคะอ๋อเขาไม่ได้ทำงานที่นี่หรอกครับนั่นไงคุณแฟนโกหกเราอีกแล้วงั้นถามตรงๆเลยแล้วกันคุณแฟนชอบฉันใช่ไหมคะคุณถามอะไรของคุณเนี่ยผมไม่ไหวแล้วขอตัวไปเข้าน้ำก่อนครับโหไอ้ผู้ชายปากแข็งเขินจะเข้าน้ำเลยหรอรับรองเลยนะครับว่าบริษัทของผมไว้ใจได้โหเหม็นมากพี่ตะลุงกำลังโกหกอย่างนั้นเหรอครับคุณกบผมเนี่ยได้ยินชื่อเสียงของคุณกบมานานยินดีที่จะได้ร่วมธุรกิจกันนะครับงั้นคุณแฟรงค์สะดวกโอนเลยไหมครับใจเย็นสิครับคุณกบไว้เป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับไม่มีปัญหาครับงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะครับฉันว่าผู้ชายคนนั้นน่ะดูไม่น่าไว้ใจเลยนะคะพูดอะไรของคุณเดนิลนั่นคุณกบนักลงทุนชื่อดังเลยนะฉันพูดจริงๆนะคะคุณแฟงไปทำงานของคุณได้แล้วไปค่ะเดี๋ยวคุณแฟงเซ็นตรงนี้เลยนะครับได้ครับคุณแฟงคะอย่าเพิ่งเซ็นนะคะอะไรของคุณอีกนิวฉันมีหลักฐานค่ะว่าผู้ชายคนนี้กำลังหลอกคุณเรียบร้อยเหยื่อติดกับแล้วแกก็รู้ว่าฉันอะเครดิตดีใครๆเขาก็อยากจะลงทุนกับฉันทั้งนั้นแหละ มันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับคุณแฟรงค์โอ้โหโกหกตดเหม็นมากคุณรีบออกไปเลยนะก่อนที่ผมจะแจ้งความเกือบไปแล้วผมน่าจะเชื่อคุณขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณอยากได้อะไรไหมครับผมเนี่ยจะให้รางวัลตอบแทนคุณงั้นฉันขอให้คุณเลิกปากแข็งได้ไหมคะปากแข็งนะครับก็คุณน่ะชอบฉันคุณก็บอกฉันตรงๆสิฉันน่ะมีพลังวิเศษถ้าใครโกหกจะตดเหม็นวานอ่ะคุณน่ะตดทีก็ตดเหม็นอ๋อเมื่อวานผมกินส้มตำมาครับก็เลยตดทั้งวันเลยท้องเสียด้วยแหละยังปากแข็งไม่เลิกถ้างั้นคุณก็ลองบอกฉันสิว่าคุณน่ะไม่ได้ชอบฉันผมไม่ได้ชอบคุณนี่เรื่องจริงหรือเนี่ยถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะผมขอตัวนะครับเห็นโจรปนมะม่วงบ้านคุณดีนะผมมาเห็นก่อนไม่งั้นนะมะม่วงคุณน่ะโกรธหมดแล้วฮะเนี่ย
ขอบคุณมากเลยนะคะที่มายุ่งเรื่องของฉันฮะเกิดอะไรขึ้นหรือตัวเองอ๋อมีโจรมาปล้นมะม่วงของเราอะค่ะอ๋อแย่เลยเนาะงั้นเราขอตัวก่อนนะครับเรียบร้อยนะลูกเรียบร้อยค่ะเราผ่อนมาดีกว่าค่ะแม่นี่ลิปสติกใครผมจะไม่รู้ได้ยังไงว่าเป็นของใครอ่ะคุณจะไม่รู้ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่สีลิปสติกของฉันถ้ามันไม่ใช่ของคุณผมก็ไม่รู้แล้วว่ามันเป็นของใครนี่มันกลิ่นน้ำหอมผู้ชายเนี่ยแล้วมันก็ไม่ใช่กลิ่นเปรี้ยวมันกลิ่นผมด้วยอะไรกลิ่นอะไรคุณจะบ้าเหรอคุณมีชู้เหรอมีต้องมาเปลี่ยนเรื่องคุณนั่นแหละนี่ไข่จะฝากจะพาไปดูคอนโดนะป่าพูดเองนะเราแต่งงานกันมากี่ปีแล้วคุณไม่เชื่อใจผมเลยเหรอผมไม่อยากจะทะเลาะกับคุณแล้วอย่ามาเดินหนีฉันนะบอสเป็นอะไรอะคะเครียดอะไรบอกฉันได้นะก็ภรรยาของผมเข้าหาว่าผมนอกใจเขานะสิทำไมล่ะคะคุณแต่งงานมาตั้งนานทำไมผู้หญิงถึงไม่เชื่อใจคุณล่ะถ้าเป็นฉันนะฉันจะเชื่อใจคุณค่ะคุณเป็นใครคะก็เป็นคนที่ใช้สามีเดียวกับคุณยังไงล่ะคะฮะคุณพูดว่าไงนะก็เราใช้ผัวคนเดียวกันยังไงล่ะออกไปจากบ้านฉันเลยนะไอ้พวกฉันต่ำต่ำแต่เราใช้เดียวกันนะเอาไปคุณหย่าแล้วเหรอใช่สุดท้ายฉันก็หาเหตุผลหย่ากับมันได้สักทีดีแล้วล่ะเราไปกันเถอะที่รักจิวไม่นะจิวจิวจิวคุณเป็นอะไรไหมคะเมียผมก็ทิ้งผมไปแล้วไม่เป็นไรนะคะคุณยังมีฉันนะ